ไม่ได้กินได้หลายวันนะกินหลายวันนี่หมดนี่ผมไม่ครับมันขยะนะครับมีสองคนเฮ้ยมันกินได้หลายวันมันกินได้หลายวันเย็นน้ำไม่เย็นของกินลุกขึ้นลุกขึ้นครับลุกขึ้นบ่น้องของกินของกินหลายมื้อแล้วนี่นี่ยังแน่เอ้าเดี๋ยวรับครับรับเพื่อไหนที่กินไหนก็กินด้วยไหนที่หลังกินที่หลังฮะเฉยตอบดักเนี่ยถ้าตอบว่าหนามมันจะล็อกดีแล้วล่ะถ้าหนามมันเห็นก็ไม่เห็นไปเถอะเดี๋ยวมันจะล้มไปทุกข้างมาทุกข้างแค่นะอย่าเฉยตอบเพิ่งเฉยดักพ่อคนนี้คนเขาชอบนั่งปฏิบัติธรรมเออดีแล้วแต่ผมอ่ะขับรถดีทีนี้จะไปเพราะว่าทำให้ความสูงแนะนำผมว่าถ้ามาหาอาจารย์นี่จะไม่เสียเอาไว้ว่าฟังให้ดีมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีเลยความสูงที่สุดแล้วล่ะมันจะไปหาไม่ค่อยจะทำไปที่เป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของการทำงานให้มีรายได้ถ้ามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องโอเคไหมปฏิบัติธรรมปากท้องไม่ได้ทำไม่ได้เข้าใจไหมเออพวกมันอยู่ในเมืองไม่ใช่หนีหรอกเข้าใจไหมล่ะนอนก็จะนอนในที่ที่มันเหมาะสมเข้าใจนอนแบบเลี้ยงหมาแมวน่ะนอนรอเจอแล้วเออเข้าใจนอนรอเพื่อเวลาเจอแล้วก็บอกเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจนะก็คิดว่าค่ารถที่ให้ไปก็เชื่อว่าน่าจะพอที่จะประทังอ่ะอย่างน้อยมันก็อาหารเนี่ยมันได้เป็นอาชีพที่หนึ่งใช่ไหมนี่นะอาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันน่าจะอยู่ได้ที่ให้ไปนั่นแหละครับเป็นช่วงเวลาคิดจะทำอะไรมีเรี่ยวแรงสักอย่างเนี่ยไปตัวมันได้ไหมเสื้อกินไม่หมดพักกินไม่ยอมเอาที่เป็นหลักเอาร่างกายเอาแรงงานขายด้วยความซื่อสัตย์เองจะถึงเวลาพักผ่อนก็กลับสมาธิธรรมดานี่เองจะทำทั้งวันทั้งคืนก็ยังไงครับที่จริงใช่ไหมล่ะใช่นะต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้เพราะมันเป็นต้องเลี้ยงชีวิตให้มันเดินต่อไปได้
ปัจจุบันถือว่าดีแล้วล่ะทำไปไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้ต่อเอาไว้เยอะๆไม่รู้แต่ไงนอนเข้าไว้ก่อนนอนช่วยด้วยนะมากไปโอเคจำไว้นะนอนช่วยด้วยใครรู้ช่วยไว้ก่อนแหละถ้าเราช่วยได้มีความคิดในความรู้ในความสมาธิถ้าคิดจะก่อนได้ก็ก่อนโอเคนะเข้าใจก็เจนนะก็เจนนะโอเคนะก็จะจะเจนนะครับมันจะเป็นคลื่นลำธารได้สิ่งที่เห็นแต่ไม่มีถ้าจิตเราไม่ไปปรับภาพเราภาพลักษณ์ภายนอกเข้ามามันตรงกับพระพุทธเจ้าอยู่ตรงเลยแล้วเพราะมันเห็นภายในแล้วนี่เออนี่เดี๋ยวที่พูดเห็นภายในแล้วเดมีแต่ไม่เห็นทุกอย่างมันไม่มีหรอกสุดท้ายก็ไม่มีถูกต้องมันเกินเห็นเกินมีถูกต้องสุดท้ายที่สุดแล้วมันเกินเห็นเกินมีแต่มันต้องเห็นกับมีก่อนเออโอเคไหมภาวะที่เห็นกับมีนี่มันขบขันมันอยู่ตลอดเวลาที่สุดแล้วมันเลยไปไม่เห็นไม่มีไม่มีมีแต่ความว่างเปล่านั่นคือที่สุดที่สุดจำจำมันไว้ก่อนยังปักธงไว้ก่อนคือวันนั้นผมไปนั่งอยู่ที่สนามนาทิพย์ใช่ไหมผมเลยมองเข้าไปดวงกล้วยทิพย์เพราะจิตเราไม่ไปแตะไปต้องกับภาพที่เห็นผมเลยนึกถึงคำที่พูดว่าผมเคยมาเองว่าที่เขียนไว้ว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีมันเกิดขึ้นมาในจิตผมเลยมองพิจารณาแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นถ้าจิตเราไม่ไปแตะไปต้องไปนำผักเอาเข้ามามันก็ไม่มีใช้ได้แล้วก่อได้แล้วบอกใครก่อได้แล้วก่อเลยเข้าใจไหมครับมีแต่ไม่เห็นเห็นก็ไม่มีมันเป็นภาษาพระอรหันต์โอเคนะที่สูงสุดแล้วพอเวลาหลุดเป๊ะไปมันก็เลยการเห็นเลยการมีมีแต่ความว่างเปล่าแต่มันโอ้โหสูงที่สุดแล้วตอนนั้นเข้าใจไหมสูงสุดทางด้านธรรมร่างกายแต่สุดทางกายนี่เวลาเนี่ยมันต้องเวลาถึงเวลานอนก็ต้องนอนถึงเวลากินต้องกินนี่สุดทางกายก็ต้องคลองเขาเข้าใจไหมไม่ใช่หิวโหยเก็บไว้ปวดไว้ปวดตัวไม่ใช่แต่คลองกายให้มันอยู่ได้ให้อยู่ดีเข้าใจไหมล่ะพอประมาณกินกันตายนี้ดีกว่านะฮะยิ่งคนที่สองบ้านเรามันกินง่ายจะตายไปต้องเหนียวแค่นี้มันเหลือทั้งวันแล้วเข้าใจไหมเออมันไม่เท่าไรหรอกนะขอแลกข้าวเหนียวก็ไปล้างจานให้เขาสักหน่อยใช่ไหมขอแลกข้าวสักมื้อหนึ่งเห็นไหมเอาแรงกายนี่นะอย่าไปอายเออไปกับชิปเจ้าของร้านเขาดินะผมจะไปโน่นเนี่ยขอล้างจานขอทำความสะอาดให้หน่อยจะขอข้าวกินมื้อหนึ่งแค่นี้มันก็ไปได้ไปรอดเข้าใจไหมมันต้องเอาร่างกายเอาเรียวเอาแรงงานเข้าแลกสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้อาหารทุกวันเนี่ยโอเคแล้วเข้าใจนะตรงนี้ไปด้วยไปไหนก็ไปได้ประเทศไทยเนี่ยจริงๆเข้าใจไหมแต่ขอเถอะเอาแรงกายเนี่ยช่วยตามร้านขายของอะไรพวกนี้มันขาดคนงานเท่านั้นแหละเข้าใจไหมแล้วก็ไปช่วยแรงงานเขาใช้งานเราสองชั่วโมงสามชั่วโมงเหลือก็ได้กินมื้อแล้วไงไปต่อเออเหลือก็ชวนให้อยู่ก็อยู่สองสามวันก็พอแล้วมีที่นอนเอาอย่างเงี้ยโอเคนะไม่รู้ร่างกายมันต้องเลี้ยงไว้อะใช่ไหมล่ะใช่นะมันควรจะถือหลักอันนี้นะไม่งั้นร่างกายจะแย่เข้าใจต่อไปปฏิบัติก็ปฏิบัติธรรมมันได้ทุกเมื่อแหละปฏิบัติธรรมนั่นทำไปด้วยเรี่ยวแรงมันจะออกมาเองปลาจะตายไปเรื่องของธรรมนะมันไม่เหน็ดมันไม่เหนื่อยจริงๆนะเออใช่ไหมล่ะโอเคนะมาถูกแล้วมีคำถามอยู่ไหมที่นี่ตอนที่อยู่ในสมาธิใช่ไหมครับมันจะเกิดสภาวะอยู่พอเราถอนออกจากสมาธิปุ๊บมันจะเป็นอีกสภาวะหนึ่งที่เข้ามาสภาวะนั้นมันจะมันเหมือนว่ามีอะไรมากระทบแต่จิตเรายังแตะยังต้องยังจันทีนี้เราจะคลายยังไงครับคลายไม่ต้องไปคลายมันตามโดยตั้งแต่ที่มันหลับไปตั้งแต่กระชากมัน
ไม่ต้องคายมันมันอยู่ได้5วันถ้าเกิดก็ปล่อยมันนะเข้าใจนะถ้าร่างกายมันไม่หิวแต่ความจริงในส่วนนี้มันก็ไม่หิวถ้าอยู่ตรงนี้มันจะไม่หิวบอกให้เลยยกเว้นออกจากไปแล้วมันเหนื่อยแล้วมันจะหิวหิวจะกินอะไรทีนี้ใช่ไหมหิวมันต้องกินไม่ใช่ไปทำเนี่ยไปกินไม่ใช่สมาธิการเรานั่งสมาธิมันอิ่มตัวเป็นไงได้แต่ว่าเหมือนว่ามันเข้าไปถึงจุดหนึ่งถึงจุดผมบ้างใช่ไหมมันจะโล่งพอไปนานๆเหมือนว่ามันจะคลายตัวออกมาสู่สภาวะปกติใช่ก็ทางโลกก็ต้องทำโลกกับธรรมมันจะประกอบกันอยู่โลกคือตัวเราเนี่ยไหมแวดล้อมคือโลกตัวเราคือโลกแต่จิตมันจะคลายออกจากสมาธิเป็นธรรมดามันจะคลายออกไหมจริงๆตัวนี้นะครับมันพัฒนามากกว่ามันไม่ใช่คลายอ่ะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นรู้ประหนึ่งว่ามันคลายความจริงมันไม่ใช่มันมีฐานมันอยู่มันก่อฐานขึ้นไปก่อฐานไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปเราไม่เข้าใจก็บอกว่ามันคลายความจริงมันต่อยอดเข้าใจนะมันขึ้นยอดไปเรื่อยแหละมันกลับออกมาเหมือนธรรมดาเหมือนไม่ได้อยู่ในสมาธิใช่มันจะอิ่มมันจะจริงๆมันไม่ใช่การคลายตัวมันไม่ได้คลายตัวมันต่อยอดมันเปลี่ยนสภาวะโอเคไหมสภาวะมันปรับขึ้นเองของมันเองจนถึงจุดมันก็เข้าสู่ภาวะของมันเองโอเคไหมเข้าใจนี้ให้ได้ยังไงก็ตามลุงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนพวกเนี้ยโอเคนะชัดเจนไปเอาความเข้าใจสนทนาเนี่ยไปต่อให้เกิดเข้ามาเข้าถึงเข้าใจนะแต่สองพันว่าจะไปเอาสมาธิมาไปใช้ทางด้านอื่นเช่นไปเห็นอะไรต่างไปบอกผมให้บอกกับเบอร์อย่าทำถึงเห็นก็อย่าทำมันต้องแข็งใจให้ได้พวกเนี้ยไม่งั้นมันจะเสียเข้าใจนะตายเมื่อไหร่ก็ช่างหัวโคตรแม่งร่างกายเข้าใจไหมครับถ้าถึงขนาดนั้นได้จริงมันสุดจะตายไปแต่ขอเธอตื่นขึ้นมาแต่ขอให้มีกินเห็นไหมล่ะมันต้องกันความหิวไว้ทุกเมื่อมีน้ำกินน้ำมีกล้วยกินกล้วยแล้วก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะอะไรมันก็ได้คนที่อยู่อย่างนี้อะไรก็ได้บอกแค่เลยกินแล้วมีประโยชน์บอกถ้ามันหนาท้องไปก่อนโอเคนะชาวโลกก็คือเรากินมันหมดแต่จะไม่เน้นกับการกินเลือดเนื้อชีวิตไม่จะเป็นไงไม่ต้องไปเน้นมันมีก็กินขอให้มันสุกมาแล้วกันเงี้ยกินน้ำรสจะเสียไปฮิของกินมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันจะผมก็พูดอย่างนี้ที่สถานท่านเขาบอกว่าเรายังเข้าไปเกี่ยวกันกับเลือดเนื้อชีวิตเขาผมก็พูดได้แค่นั้นปล่อยมันไปคนอื่นมันก็นอนไม่ฮิ้งไงหลีกได้ก็หลีกเป็นอะไรไปหรอใช่ไหมล่ะหลีกได้ก็หลีกแต่จะไปฆ่าก็ไม่กินไม่เอาโอเคไหมไม่รู้กินกันตายกล้วยหนึ่งลูกสองลูกมันก็โอเคแล้วน้ำหนึ่งขึ้นใช่ไหมล่ะมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยประหนึ่งว่าประมาณว่าคือเราไม่กินเนื้อเพื่อการไม่เบียดเบียนคนอื่นจ้ะทำได้ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามทำได้ก็ดีมันก็ยิ่งดีกว่าแข่นั้นล่ะใช่ไหมล่ะมึงไปเล่นนัดไปทำไมล่ะหลีเลี่ยงเราหลีเลี่ยง 80% เห็นไหมฮะให้มัน 90% ถ้ามันทำได้อีก 10-20% ก็กันตายอะไรก็ใส่เข้าไปด้วยใช่ไหมล่ะไม่รู้ขออินทร์ก่อนอะไรก็สู้ข้าวไม่ได้มันหนักท้องดีแต่กินน้ำกินท่ากินน้ำหวงน้ำหวานแต่ขอข้าวต้องกินแต่ข้าวมันหนักท้องอย่างอื่นก็สู้ข้าวไม่ได้โอเคนะข้าวมันเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาข้าวเป็นยาใบไม้เป็นยาโอเคไหมคิดกันใบไม้ผลไม้เป็นยาจำได้เลยนะไอ้ส่วนที่มันชงปูรสหน่อยพวกเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ใส่นิดหน่อยก็พอนะก็แค่นั้นเองชัดเจนยัง
คุณนี่ก็มีอะไรมีอะไรไหมไม่มีนะคือว่าผมอยากจะกลับบ้านอยู่แต่ว่าทางบ้านผมนี่เขาจะให้ผมกลับหรือยังเพราะว่าเรื่องที่ผมมาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่มันเรื่องเงินเงินทองทองไงนะอาจารย์ก็แปลว่าหนีเมียมาปฏิบัติก็แล้วกันครับเงินทองที่บ้านใช่ไหมที่ว่ามีปัญหาครับเพราะว่าขอไปสิถ้าเอาไปถ้าเอาไปที่นี่ไปเข้าลิสติ้งให้ลูกไปทำธุรกิจแต่มันล้มโอ้ยผมก็เลยพูดกับแม่บ้านบอกว่าทั้งนั้นแยกกันอยู่ก่อนผมว่าจะมาหาเงินแต่ว่าไปหาเงินผมจะมาขายที่ผมอยู่ที่ขอนแก่นแต่ที่นี่พี่สาวน่ะพ่อกับแม่นี่เขาแบ่งล็อกไว้แล้วแต่พี่สาวนี่เป็นเซ็นดูแลมรดกคนเดียวยังไม่ไปแยกที่อำเภอแต่เขตนี่พ่อฝังเขตให้ล็อกนี่นายกนายขอในนั่นหมดแล้วที่เยอะไหมทีนี้ที่ก็ที่นาก็20กว่าไร่ครับแบ่งกันแล้วคนละเหรอได้คนละได้คนละประมาณ10กว่าไร่ครับนั่นแหละที่จัดการให้มันเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยผมเอา10ไร่ได้นะครับมาทำมาให้กินผมก็เลยจะไปขายที่ไปปรึกษาพี่สาวบอกว่าจะขายที่ไปแยกที่เซ็นให้หน่อยเขาเราไม่อยากให้ผมไปขายก็ใช่สิแยกออกมาอย่าไปขายไปทำกินสิบไร่อย่าไปขายนะของที่ดินเนี่ยโอ้โหเป็นทั้งเป็นทั้งผมจะถามอาจารย์ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะลูกเมียผมเขาก็บอกว่าถ้าได้ที่นะให้กลับมาถ้าขายที่ให้พอถ้างั้นลูกมันก็การเงินอย่าไปหาแม่มันเหลือเนี่ยเงินได้ไงของเก่ามันก็ผ่านไปแล้วเนี่ยนะก็นั่นแหละพี่สาวก็บอกว่าถ้าเขาได้มึงกูเซ็นให้มึงแล้วเขาก็จะทิ้งมึงอีกเออใช่พอแล้วถ้างั้นอย่างนั้นใช้ไม่ได้ครับอย่างนั้นเอาเงินอย่างเดียวแบบนี้ไม่ได้เออแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวเอาที่ดินเนี่ยเอาไว้ไอ้ทำกินยังมีเรี่ยวแรงอยู่เนี่ยเนี่ยปลูกที่บอกว่าพืชล้มลุกนี่แหละแต่ผมเนี่ยไปปลูกผัก